بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอสักครู่ครับพระองค์ทรงสวัสดิ์ตลาดนะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเรานะครับให้เนื้อมัดไฮริสกีกับเราในวันที่ผ่านมาแล้วก็ในวันนี้นะครับที่เรายังได้นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับยังมีสุขภาพที่ดียังสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็เราก็พาตัวเรามาสู่มัสยิดนะครับมาสุญูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมารับรู้เรื่องราวรับรู้ดำรัสของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะนำไปปฏิบัตินำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราต้องสุขต้องขอบคุณต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีคนอีกหลายคนนะที่ไม่มีโอกาสนี้นะครับไม่มีนะครับแม้แต่จะพาตัวมามัสยิดก็ไม่มีโอกาสนะครับอันด้วยเนื่องด้วยกับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีนะครับหรือการยึดติดอยู่กับที่หลับที่นอนยึดติดอยู่กับความสุขที่เราได้รับในบ้านของเราในการสถานต่างๆนะครับ จนไม่สามารถที่จะตัดตัวนั้นทิ้งแล้วก็มาสู่การปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับเรียกร้องแล้วก็ขอดุอานะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เราเห็นนะครับทุกวันนี้ในดุนยาเนี่ยว่า สิ่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เป็นความเสียหายเป็นภัยพิบัติต่างๆมันเกิดขึ้นบนหน้าโลกดุนยาแบบนี้มากมายก่ายกองตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ตามครับวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นข้อคิดเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบ่าวของพระองค์สุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าอำนาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จนะนั้นเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างซุ่มดวงประดังซึ่งสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้ตามพระประสงค์ของพระองค์สุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันราบเรียบเป็นหน้ากองไปได้ภายในพริบตาก็ด้วย อนุมัติของพระองค์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยนะครับอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานในสุรอชูรอนะครับอายะที่30นะครับว่ามาซอบะกุมมิมุซีบะติมฟะบิมากะซะบัตไอดีกุมวะยะฟูอันกะซีรนะครับอัลลอฮฺบอกว่าและเคราะห์กรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้าก็เนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าได้ขวนขวายไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มามากต่อมากแล้วนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่าสิ่งอะไรที่เรารับที่เป็นความวิบัตินะเป็นความเสียหายเป็นความวิบัติที่เราได้รับนะอันเนื่องมาจากมันเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของเราที่ได้ขวนขวายเอาไว้ที่เราได้กระทำเอาไว้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้กระทำนะแต่มันเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติอันนั้นก็เป็นการทดสอบจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางเรื่องก็เป็นการที่พระองค์จะลบล้างความผิดให้นะครับที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในสภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับฮะดีษตะรอซูลบอกไว้นะครับว่าใครก็ตามที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้เขานั้นนะกลับไปในสภาพที่ปราศจากมลทินปราศจากความผิดพลาดอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาแต่ในดุนยาซะเลยคือให้รับให้ชดใช้ซะแต่ในดุนยาเลยดีกว่าเพื่อเป็นวันอาคิเราะห์นี่จะได้ไม่ต้องแบกภาระนะครับไม่ต้องไปถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์เพราะในดุนยาเนี่ยได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เตาบะเขาก็สารภาพผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ อัลเลาะห์บอกไว้นะครับว่าและพระองค์นั้นก็ทรงอภัยในความผิดให้มามากต่อมากแล้วนั่นเองนะครับไอซูเราะห์อัชชูรอเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะเพราะนั้นอย่าได้คิดมากอย่าได้คิดเยอะบางทีหนามตามเราหรือเราประสบภัยพิบัติอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เราด้วยนั่นแหละครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยโทษในความผิดที่เราได้เคยกระทำเอาไว้นั่นเองนะครับอัลลอฮฺบอกนะครับว่ามินอายาติลจาวาว่ามินอายาติลจาวาริฟิลบาฮริกันอาลามและหนึ่งจากสัญญาทั้งหลายของพระองค์นั้นก็คือนาวาทั้งหลายเดินราบเรียบอยู่ในท้องทะเลเยี่ยงภูเขานะนี่อันนี้เป็นสัญญาอันหนึ่งเรือลำใหญ่ๆนะลำใหญ่ๆนะเทียบเท่าภูเขาเลากาเนี่ยไปเดินอยู่ในท้องทะเลในมหาสมุทรลั่นไปได้นะครับนะด้วยแรงลมนะหรือเครื่องยนต์ต่างๆก็ดีนะที่พระองค์ละสารานั้นกำหนดให้มันลอยได้ในน้ำนั่นเองอิยาชะยุสกินเรฮะฟายัสลันนะรอวากิดะกิดะลาซอฮรีฮีนะเราบอกถ้าพระองค์ประสงค์เนี่ยพระองค์ก็จะส่งให้ลมหยุดนิ่งแล้วมันก็จะหยุดลอยนิ่งอยู่ในท้องทะเลนั้นนะตอนเราประสงค์เนี่ยเรือลำใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะต้องหยุดเครื่องเสียก็ดีหรือไม่มีลมพัดก็ดีเนี่ยมันจะต้องหยุดลอยอยู่ในท้องทะเลไม่มีใครจะช่วยได้นะครับ
ไอ้ในอดีตที่เราดูหนังกันในเรื่องอะไรอ่ะไอเรือที่มันจมอ่ะนะไททานิกนะนะเป็นเรือที่มันสร้างขึ้นลำใหญ่เมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยครับบอกว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมท้ายสุดก็ชนภูเขาน้ำแข็งแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลนี่คือความโอหังของมนุษย์นะครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้เห็นนะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ทรงอำนาจนะหากพระองค์ประสงค์สิ่งใดมันจะเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดนะครับเหมือนที่อัลลอฮ์บอกนะครับอินนามะมุริดาราชัยอัยยะกูลละหูกุนฟายะกูลถ้าจริงกิจการงานต่างๆของทั้งหลายของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพียงแค่พระองค์ทรงประสงค์ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกุนเพียงแต่พระองค์กล่าวกับสิ่งว่ากุนจงเป็นฟายะกูลมันก็จะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องยอมรับนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอินนฟีซาลิกะลายาติลิกุลิซับบารินชะกูรถ้าจริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคนเป็นสัญญาณที่จะต้องเป็นสัญญาณแก่ผู้ที่มีความสบัดอดทนเมื่อเราประสบภัยพิบัติก็ต้องสบัดอดทนนะพี่น้องดูครับล่าสุดเนี่ยที่ประเทศปากีสถานน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ไม่เคยมีใหญ่มากมายขนาดนี้คนตายนับพันคนตึกสูงสูงใหญ่ๆโรงแรมหรูๆจมหายไปในพริบตานะเพราะแรงน้ำนั่นแหละเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราได้เห็นนะครับยุคนี้พอสอนนี้เรายังได้เห็นนะยังได้เห็นนะแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพลิกแผ่นดินนะเพื่อทำลายกลุ่มชนที่ยะโสหังกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ทำมาแล้วนะครับและปัจจุบันนี้อดีตที่ผ่านมาในบ้านเราก็คือสึนามินั่นแหละเกิดภายในเวลา 4-5 นาทีเท่านั้นเองทุกอย่างพังพินาศหมดราบเรียบหมดแล้ววันนี้ล่าสุดที่ปากีสถานนะน้ำท่วมได้รับความเสียหายกันอย่างมากมายเป็นภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับนี่แหละแสดงเห็นว่านั่นแหละเป็นสัญญาณต่างๆที่เรานั้นจะต้องคิดคุ้นคิดนะและเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ตรัสได้ทำให้เราได้เห็นรับรู้ไว้นะครับว่ามันใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาที่จะต้องถึงแก่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้ก็คือวันกิยามะห์วันที่สิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องพินาศและทุกคนจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้ววันนั้นพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินเองนะตัดสินที่ท่านนบีบอกนะครับว่ายะฮูดีแบ่ง71จําพวกนัสรานี72จําพวกมุสลิมเนี่ยถึง73จําพวกเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยลงนรกหมดเว้นแต่จําพวกเดียวเท่านั้นเองที่จะรอดที่เรียกว่าอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นแหละแต่อะลิซุนนะห์ตรงนี้ก็คือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับท่านรอซูลไม่ใช่คนที่ทําบิดอะห์นะครับทุกวันนี้หลายคนนะครับทำบิดอะห์ทำสิ่งที่อุตริในศาสนาแต่ก็กล่าวอ้างตัวเองว่าคืออะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ได้คิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราซูลห้ามเอาไว้เนี่ยแต่ท่านทำนะแต่ก็นั่นแหละครับพี่น้องวันนี้มันตัดสินกันไม่ได้หรอกครับวันข้างหน้าเราจะได้รู้กันนะครับพระศาสนาจะเป็นผู้คิดบัญชีนะและสัญญาณต่างๆทั้งหลายที่พระองค์ละสละได้ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มากเพียงพอที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องคิดต้องใคร่ครวญละใครที่ยังไม่เคยละหมาดต้องหันมาละหมาดใครที่ไม่เคยมามัสยิดจะต้องหันมามัสยิดนะครับมาทูลหยุดก่อนรับสุบฮานะฮูวะตะอาลามาปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์รับสุบฮานะฮูวะตะอาลามาฟื้นฟูสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ชีวิตเรานั้นจะจบจากโลกดุนยานี้ไปนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงในการนั้นน่ะย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ที่อดทนผู้ที่ขอบคุณทั้งหลายนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับว่าเอาอยู่บิกุดนะบิมากัสบูไวอาฟูอังกะซีรนะครับอัลลอฮ์บอกว่าหรือพระองค์น่าจะทรงทำให้มันก็คือหมายถึงให้เรือที่มันลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับมันอับปางลงก็ได้นะเราจะทำให้เรือนั้นมันล่มกลางมหาสมุทรก็ได้ต่อให้ใหญ่เท่าใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างเรื่องไททานิกเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนื่องด้วยความชั่วที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้นะครับเพราะความชั่วที่มนุษย์นั่นได้ทำเอาไว้นั่นเองพระองค์จะให้ทุกอย่างมันพินาศลงไปก็ทำได้นะครับเพื่อให้เป็นข้อคิดเป็นสัญญาณนะครับเป็น อุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าอย่ายะโสหังขอร้องซุมาตาลาเลยนะครับแล้วก็ให้รีบเร่งนะครับมาสู่ละซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การปฏิบัติตามคำสั่งขอร้องซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมตัวนะครับมนุษย์นี่จะลืมตัวลืมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมาใช้ชีวิตเพื่ออะไรไม่ใช่ให้มากอบโกยให้มาสร้างความยิ่งใหญ่ในดุนยาแต่เพื่อให้มาสู่หยุดขอร้องซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพื่อให้มาปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของเรานะถามว่าบางคนเนี่ยทำงานโหทุ่มเทมากมายมหาศาลจนไม่มีเวลาที่จะตอบรับคำเรียกร้องของรอซูลตะอาลาและรอซูลของพระองค์ถามว่าท่านทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออะไร
ชีวิตนี้จะอยู่สักพันปีหรือยังไงนะครับมันไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้คิดทดสอบเรานะครับเราทำงานดุนยาเราทำแหละแต่ต้องทำงานอาคิเราะห์ด้วยคู่กันไปด้วยอย่าได้ทิ้งเด็ดขาดบางคนทิ้งเลยนะครับทำงานดุนยาอย่างเดียวงานอาคิเราะห์ทิ้งเลยแต่หารู้ไหมว่าจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วเราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ใช้ให้เราใช้ชีวิตหนักหนาสาหัสการขนาดนี้เลยเชียวหรือนะที่เราไม่มีวันหยุดไม่มีช่วงเวลาที่จะเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนนะครับอัลเลาะห์บอกนะครับว่าเนื่องด้วยความชั่วที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้นะถ้าอัลเลาะห์จะให้มันอับปางดวงการตะเลก็ทำได้นะครับอัลเลาะห์บอกว่าวะยะฟูอันกะซีรนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยในความผิดให้มามากต่อมากแล้วนะครับอัลเลาะห์ก็อภัยให้นะความผิดการกระทำความผิดการกระทำความชั่วของคนที่ยะโสหังเนี่ยแล้วเขาเตาบะเขาขอสารภาพผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็อภัยให้มามากต่อมากแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เรานะก็จะต้องคิดนะครับว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในชีวิตเรานะครับที่มันเป็นความเสียหายเป็นภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเป็นเคราะห์กรรมเนี่ยที่ประสบกับเราเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันเกิดจากน้ำมือของเราเองที่ได้กระทำน้ำมือของมนุษย์เองที่ได้สะสมภาคเพียรเอาไว้นะครับเพราะนั้นให้อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูมากๆนะครับกับเนื้อกับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำความดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการละหมาดการมาละหมาดที่มัสยิดการบริจาค นะครับการช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องระลึกต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลับไปรับการสอบสวน กลับไปตอบคำถามที่พระองค์นั้นจะได้สอบสวนเราถึงการดำเนินชีวิตในดุนยานั่นเองครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ครับอะกูลุกอลฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู